แบบที่2เราจะเห็นละอันนี้ปากเบ้คือสภาพใจที่เศร้าหมองนะอันนี้นะอันนี้คือสภาพใจที่ผ่องใสส่วนนี้ปากตรงๆแบบนี้ก็คือใจไม่ใสและใจไม่หมองอันนี้ใจผ่องใสนะสภาพโดยรวมของคนที่สภาพใจแบบสภาพโดยรวมภาพรวมของผู้ที่มีสภาพใจแบบนี้คือนะมีทั้งผ่องใสมีทั้งเศร้าหมองและมีทั้งไม่ใสไม่หมองสับไปสับมาสับไปสับมาแบบนี้นะแต่ว่าผ่องใสมากกว่าเศร้าหมองและสุดท้ายก่อนละสังขารก็ผ่องใสนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยของคุณซีฟจ็อบส์นี่นะจ๊ะด้วยความที่ใจเขามีทั้งความเศร้าหมองทั้งความผ่องใสและทั้งความไม่หมองไม่ใสปนเปกันไปก่อนกับตัวเขายังมีความผูกพันกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบนโลกมนุษย์นี้เมื่อเหตุดังกล่าวได้มาส่งผลรวมกับอัตยศัยพื้นฐานของตัวเขาซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสุนทรียภาพทางศิลปะสูงมากก็เป็นคนชอบอยู่กับสิ่งของที่สวยงามแล้วก็ชอบความเพอร์เฟกต์แบบเนี๊ยบกริบเฉียบอะไรเงี้ยนะจ๊ะจึงส่งผลทำให้หลังจากที่คุณสตีฟจ็อบส์ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วตัวเขาก็ได้ไปบังเกิดไม่เป็นเทพบุตรภูมิเทวาระดับกลางสายวิทยาธรกึ่งยักษ์ที่มีที่อยู่อาศัยซ่อนอยู่บนโลกมนุษย์ใกล้ๆกับที่ทำงานเดิมของตัวเขาในทันทีสำหรับภูมิเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์นั้นก็คือภูมิเทวาที่มีอัธยาศัย2อย่างมาผสมผสานกันได้แก่อัธยาศัยของวิทยาธรที่รักในการเรียนรู้ศาสตร์และความรู้ต่างๆกับอัธยาศัยของยักษ์ที่มักโกรธขี้โมโหและหงุดหงิดง่ายดังนั้นเมื่ออัธยาศัยทั้ง2อย่างดังกล่าวจึงทำให้ภูมิเทวาสายนี้มีลักษณะเป็นวิทยาธรกึ่งยักษ์นั่นเองโดยเฉพาะท่านเทพบุตรสตีฟจ็อบจะมีลักษณะกายเหมือนกับเทพบุตรภูมิเทวาระดับกลางหรือชนชั้นกลางของภูมิเทวาเพียงแต่ผิวของเขาจะเป็นสีดำอมแดงมีเลือดฝาดและยาวกว่าผิวของเทพบุตรภูมิเทวาระดับกลางซึ่งโดยปกติทั่วไปภูมิเทวาระดับกลางจะมีผิวขาวผ่องใสและละเอียดกว่าผิวของมนุษย์อีกทั้งเวลาโกรธก็จะมีเขี้ยวงอกออกมาอีกด้วยแต่เวลาปกติไม่มีซึ่งเขี้ยวที่งอกออกมานี้จะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายส่วนวิมานหรือที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะเป็นวิมานที่เรียบเรียบง่ายๆขนาดปานกลางที่สูงประมาณตึก6ชั้นซึ่งตัววิมานจะประกอบด้วยโลหะสีเงินสีขาวและแก้วผลึกขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตกว้างขวางนอกจากนี้ท่านเทพบุตรใหม่ยังมีบริวารอเมนทิปที่คอยรับใช้ดูแลอยู่ประมาณ20สิ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากผลแห่งบุญที่ตัวเขาได้เคยทำบุญแบบสงเคราะห์โลกเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังเป็นมนุษย์เช่นบริจาคทั้งเงินสิ่งของความรู้ให้กับผู้อื่นและสังคมเป็นต้นนี่นะจ๊ะพอหลังจากที่คุณสตีฟจ็อบส์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวก็มีความรู้สึกเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นบนเตียงซึ่งตั้งอยู่กลางวิมานหรือที่อยู่อาศัยของตัวเขาแล้วทันทีที่ตัวเขาได้ลืมตาขึ้นตัวเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจและประหลาดใจครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบเป็นอย่างมากนอกจากตัวเขาจะมีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวเขายังรู้สึกอีกว่าโอ้ช่างอัศจรรย์เหลือเกินการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ตัวเขาเป็นอยู่มันได้หายไปเป็นปลิดทิ้งแล้วอีกทั้งตัวเขายังแลดูหนุ่มขึ้นและหล่อขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยนี่เป็นสภาพใจแบบที่สองนะก็ยังไปสู่สุคติได้แต่ไปสูงได้ไม่เต็มที่นะ